สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำศัพท์สุดฮิตขอ3คำภาษาอังกฤษสั้นๆนะคะใช้ได้เลยค่ะแค่3คำนะจ๊ะ How are you? How are you? เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม How are you? I don't know.ฉันไม่รู้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  I don't know Not at all Not at all ไม่เลยไม่เป็นไรไม่เลยไม่รบกวน Not at all Not at all You're welcome You're welcomeไม่เป็นไรด้วยความยินดีเราเอาของไปให้เขานะคะเอาของฝากจ้าของมาฝากซื้อของมาฝากอุ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะเราก็ตอบว่า you're welcome ไม่เป็นไรหรือยินดีจ้า sit down please sit down pleaseกรุณานั่งเชิญนั่งค่ะ sit down please bear in mind จำใส่ใจไว้นะจำไว้นะ bear in mind อย่ามาทำแบบนี้กับฉันนะ bear in mind จำใส่ใจไว้อย่าทำแบบนี้อีก bear with me อดทนกับฉันหน่อยรอฉันแป๊บหนึ่งนะแบบโลภนะคะเก็บของไม่ทันโลภไปหมดเลย bear with me listen to me ฟังฉันนะฟังฉันให้ดีๆ listen to me ฟังครูนะคะนักเรียน listen to me open the door เปิดประตู open the door อันนี้จะเหมือนเป็นคำสั่งนะคะเปิดประตูสิถ้าจะให้สุภาพก็ต้องมีคำว่า please นะคะแต่ว่า open the door เราก็ใช้กับเพื่อนก็ได้นะคะใช้กับคนสนิทกัน open the door close the door ปิดประตูนะคะมีเปิดแต่ก็ต้องมีปิดค่ะ close the doorI hope so. ฉันก็หวังแบบนั้นแหละ I hope so. Just a little. แค่นิดหน่อยเธอพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Just a little. ได้นิดหน่อยค่ะเอาข้าวเพิ่มอีกไหมคะ Just a little. ขออีกนิดนึง Let me check. ขอตรวจดูก่อนนะขอเช็คดูก่อนนะ Let me alone. ขอฉันอยู่คนเดียวอย่ามากวนฉันเลย Let me alone. Mind the gap. ระวังช่องว่างพื้นนะคะอาจจะมีช่องว่างระวังร่วงเท้าหลุดไปในช่องว่างนะหรือระหว่างช่องว่างระหว่างรถไฟฟ้านะคะกับชานชาลาที่เรายืนอยู่นะคะเวลาก้าวไปก็ระวังช่องว่างเท้าจะหลุดไปตรงช่องว่างระหว่างรถไฟฟ้ากับชานชาลานะคะ See you later และเจอกันนะ See you later. Something is wrong. มีบางอย่างผิดปกติ Something is wrong. หรืออาจจะเห็น something went wrong นะคะในเว็บไซต์ที่แบบสัญญาณไม่ดีเน็ตไม่ดีนะคะหมุนติ้วก็จะมีคำที่ขึ้นว่า Something is wrong. Something like that. อะไรประมาณนั้นน่ะจะเป็นแบบคำสร้อยนะคะเวลาพูดภาษาอังกฤษก็ something like that ก็อะไรประมาณนั้นนะคะ
That looks great. That looks great. ดูดีนะเข้าท่าดี That looks great. That looks great. Come with me. Come with me. มากับฉันมากับฉันสิ Come with me. ไปด้วยกัน I got it. I got it. ฉันเข้าใจแล้วฉันรู้แล้ว I got it. Are you okay? Are you okay? คุณโอเคไหมคุณตกลงใช่ไหมคุณพร้อมนะคุณโอเคนะ Are you okay? I am hungry. I am hungry. ฉันหิว I am hungry. May I see? May I see?ขอผมดูหน่อยขอฉันดูหน่อยสิอะไรล่ะ May I see เป็นอะไรมากไหมไหนดูสิ May I see หรือมีอะไรเธอซ่อนเธอมีอะไรซ่อนอยู่หนูมีอะไรซ่อนอยู่ขอดูหน่อยสิ May I see Who are you Who are you แกเป็นใคร Who are you นะคะนี่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะ Who are you Are you readyAre you ready? พร้อมไหมคุณพร้อมไหมคุณพร้อมหรือยัง Are you ready? Hit me up. Hit me up. ส่งข้อความหาฉันนะ Hit me up. Forget about it. Forget about it. ช่างมันเถอะลืมมันไปซะ Forget about it.Are you serious? Are you serious? นี่จริงจังใช่ไหมคุณจริงจังใช่ไหมพูดจริงๆใช่ไหม Are you serious? God bless you. God bless you. ขอพระเจ้าอวยพร God bless you. God bless you.นะคะเวลาจะมีคนจามหรือคนสะดุดหรืออะไรแบบนี้นะคะแบบคำอุทานนะคะของฝรั่งต่างชาติก็จะเป็น God bless you God bless you นะคะ God bless you นะคะโอ้ยเอ้ยขวัญมาพระเจ้าอวยพรนะคะ Sign here please Sign here please เซ็นตรงนี้ค่ะ Sign here please เอกสารยื่นให้นะคะเซ็นตรงนี้นะคะ Sign here pleaseSign here, please. It smells good. It smells good. กลิ่นหอมดีจังกลิ่นดีมาก It smells good. ใช้ได้ทั้งน้ำหอมแล้วก็อาหารนะคะ Bye for now. Bye for now. แค่นี้นะแค่นี้ก่อนนะBye for now. Calm down, please. Calm down, please. ใจเย็นๆ Calm down, please. What a relief. What a relief. โล่งอกไปที What a relief. สามารถจำไปใช้ได้เลยนะคะประโยคเหล่านี้นะสามคำเหล่านี้นะคะSorry for bothering. Sorry for bothering. ขอโทษที่รบกวน Sorry for bothering. Ask for it. Ask for it. แสหาเรื่องไปถามหาไม่ใช่เรื่องนะ Ask for it. How was it? How was it? เป็นไงดีไหมเป็นยังไงบ้าง How was it?เป็นยังไงดีไหมชิมแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมนวดมาแล้วหมอนวดคนนี้นวดเก่งไหมนวดแก้อาการตรงจุดไหมหมอทำหน้าคนเนี้ยทำหน้าดีไหม How was it? The thing is ประเด็นก็คือ The thing is ประเด็นก็คือจุดนะคะJust be happy. Just be happy. แค่มีความสุขก็พอแล้ว Just be happy.
โอเคค่ะประมาณนี้นะ3คำขอ3คำสุดฮิตนะคะเอาไปใช้พูดได้เลยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะคะกด like กดแชร์กดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายนะคะอธิบายให้ด้วยจ้ะตามไปกดไลค์กดแชร์กด follow นะคะที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะจะเอาคำศัพท์ไปลงไว้ในเพจนะคะใครอยากจดค่ะตามไปในเพจได้เลยค่ะใครมีคำถามอะไรเขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดนะคะ @59abc ค่ะฝากคำถามไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะตามไปตอบให้นะคะ Thank you for watching. See you next video. Bye.